ซัมเมอร์นี้ไปไหนดีงั้นไปเวิร์กที่เมกากรอบดีกว่าเชื่อไหมคะว่าตอนแรกที่เราบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากแถมเสี่ยงโดนปฏิเสธวีซ่าอีกถ้าถามว่าเรากลัวไหมกลัวสิคะแต่ว่ากลัวเสียโอกาสคราวนี้ไปมากกว่าเราก็เลยตัดสินใจแอบสมัครโครงการเงียบๆคนเดียวทำใจไว้50-50แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าเราก็ได้ไปจริงเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าเราไม่ควรถอดใจจากอะไรง่ายๆถ้าเราเองยังไม่ได้ลองทำอะไรเลยตั้งรู้ไหมคะว่าความสุขของการได้นั่งเครื่องบินคืออะไรคือการได้กินของอร่อยอร่อยแล้วก็นั่งติดริมหน้าต่างแล้วทำไมต้องนั่งติดริมหน้าต่างหรอก็เพราะว่าเราจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ยังไงล่ะคะสวยใช่ไหมล่ะครั้งนี้เราเดินทางไปที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดค่ะแต่กว่าจะถึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราต้องนั่งเครื่องบินอีกหลายชั่วโมงอย่างแรกก็ต้องนั่งเครื่องบินตั้ง6ชั่วโมงไปลงที่สนามบินฮาเนดะที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องต่ออีก12ชั่วโมงไปที่สนามบินโอแฮร์รัฐชิคาโกที่อเมริกาค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นที่ที่เราจะต้องผ่านด่านตม.เข้าประเทศนะคะถ้าถามว่ามีอะไรน่ากลัวไหมไม่เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือสนามบินโอแฮร์ที่ชิคาโกสวยมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องบินต่ออีก2ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะไปสนามบินเดนเวอร์จุดมุ่งหมายของเราค่ะแต่ถึงสนามบินได้แป๊บเดียวก็ต้องได้แยกย้ายกับเพื่อนเราก็เลยตัดสินใจจองโรงแรมแล้วก็พักคนเดียวซะเลยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องเดินทางไปที่เมืองฟิโก้ที่เราจะต้องอยู่และทำงานที่นั่นเป็นเวลา3เดือนบอกตรงๆนะคะว่าเราก็รู้สึกแอบกลัวแล้วก็ตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดหรือว่าจะร่วงยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะLaughing